สวัสดีครับมีกระแสดราม่าไม่หยุดหย่อนเลยจริงๆสำหรับพิธีกรคุณเก่งม้าอนภาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่นานก็เกิดประเด็นดราม่าเล็กๆน้อยๆขึ้นมากลางโซเชียลโดยม้าอนภาได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากใช้บริการสายการบินแห่งหนึ่งไว้ว่าได้เดินทางไปหาดใหญ่ด้วยโดยจองที่นั่งด้านหน้าลักษณะนั่งที่เว้นที่ตอนเช็คอินถามว่าว่างไหมคะทางเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกพอขึ้นมาบนเครื่องนั่งทำที่นั่งให้นั่งติดกับคนอื่นดิฉันเลยถามแอร์ว่าว่างไหมนางบอกว่าว่างมากมีแค่2คนดิฉันก็เลยงงว่าที่นั่งติดกับคนอื่นทำไมโมโหเลยแยกมานั่งเองอย่างที่เห็นอยากจะถามว่าพนักงานทำตั๋วเป็นคนอย่างไรคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพิธีกรคนดังก่อนเกินเป็นดราม่าเล็กๆกลางอินสตาแกรมซึ่งล่าสุดประเด็นให้ม้าอนภาก็ได้ปี๊ดแท็กอีกแล้วเมื่อโพสต์ล่าสุดของม้าอนภาได้มีข่าวมีชาวเน็ตได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้มาคอมเมนต์ว่าลุงพรชัยสบายดีไหมครับงานนี้ก็ทำให้ม้าอนภาถึงกับปี๊แตกตาไม่ด่าไม่ไว้หน้าเลยทีเดียวโดยม้าอนภาตอบกลับด้วยคำพูดสุดแรงว่าเย็ดแม่ซึ่งก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์วิจารณ์การมากมายคราวนี้ก็มาถึงคิวของชมพู่อรยาเอฮาเกตที่จู่ๆก็เจองานเข้าอย่างจังทำให้ถูกยงเอี่ยวดราม่าไปด้วยสักงั้นหลังจากได้มีการโพสต์ลงใน IG ให้แฟนๆได้เห็นกันตามปกติแต่กลับมีคนคอมเมนต์ปริศนาจากชาวเน็ตเข้ามาแฝงแรงโดยกล่าวหาว่านิสัยเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้รู้จักและคบกับม้าอนภาเหตุเพราะว่าได้มีการพูดคำหยิบปมดราม่าในรายการสามแซ่บของริชชี่ออนเนตดีคาบาเรตด้วยโดยมีข้อความระบุถึงเจ้าตัวว่าเมื่อก่อนชอบอ้ำชมพู่นุ่นพลอยแอปแต่เดี๋ยวนี้จะเลิกชอบแม่ชมแล้วล่ะเพราะว่าชอบไปคบค้าสมาคมกับมะชอบหาเรื่องเขาไปทั่วทำตัวดราม่าไม่ไหวพอทีหรือว่าคบกับลุงม้านิสัยเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนเฉยๆแต่ตอนนี้ไม่ชอบถ้าไม่ได้ผัวดีก็แค่ดาราธรรมดาเมื่อก่อนได้บทลองๆทั้งนั้นการแสดงก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีเสน่ห์บุญเก่ายังมีได้ผัวดีส่งเสริมแต่เสียดายผัวไม่น่าได้เมียนิสัยแบบนี้เลยหรือเนี่ยเป็นพิธีกรแต่ก็ทำท่าทางล้อเลียนกระแหนแขกรับเชิญมันไม่ใช่เหรอรายการสามแซ่บสมควรเปลี่ยนพิธีกรยกชุดรวมทั้งสร้างกระแสสร้างภาพให้ตัวเองที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งเลยคนเนี้ยถ้าไม่ได้ผัวไฮโซดึงขึ้นมาหน่อยถามหน่อยมีอะไรน่าสนใจ